แต่ว่าถ้ามองลงไปมันจะอาจจะดูรกนิดนึงแต่ถ้ามองขึ้นมาจะเห็นตรงนั้นกุหลาบตรงนี้ฉลาดสวยมากเลยเจ้าค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องผ้ากาสีเมื่อวานนี้เปรียบมันผ้าเปลือกปออ๋อธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดสำหรับหลายท่านที่บอกว่าเลือกที่จะหยุดนะคะแล้วก็หลายท่านก็เวิร์กฟอร์มโฮมว่าดูจากอินเดียแล้วก็เทศกาลของอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งในความสูญเสียมนุษยชาติก็ต้องฝากความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไปนะคะในฐานะของคนที่เลือกได้เราต้องเลือกที่จะรอดแล้วก็ดูแลกันนะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ออกมารดน้ำต้นไม้แล้วก็เห็นอย่างที่พี่ติ๋งพูดแล้วว่าบริเวณเนี้ยต้นไม้สวยงามเดี๋ยวจะพามาดูคูนสีเหลืองค่ะเราเดินมาทางนี้นะคะเราหลายคนอาจจะได้เรียนรู้กับการทางนี้หรือขอโทษเจ้าค่ะนึกว่าจะรบใช่จ้ะเราจะมีโอกาสที่จะได้เห็นดอกไม้เนี่ยค่ะฝนตกไม่ได้เยอะแต่ว่าน้ำที่เราพรมอยู่ก็ยังมีอานิสงส์สำหรับต้นไม้อยู่ก็จะเห็นดอกไม้อันนี้หมอจ๋าทำมาถวายคุณแม่นะคะอุ้ยตกใจไอจีออกมาสิไอจีออกมายายบอกแล้วว่าไอจีออกมาทำรายการก่อนคุณแม่เจ้าขาอันนี้บอกคนทางบ้านไม่เจ้าขาวันรับประทานได้อันนี้ชื่ออะไรกระทือกระทืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เจ้าค่ะนี่ค่ะอันนี้นี่นี่ดูนี่เลยค่ะพวกนี้กินได้ค่ะเอาไปยำอันนี้ค่ะเขาเอาไปยำกันดึงออกมาแล้วมันก็จะแบบหวานหวานเปรี้ยวอันนี้ดึงง่ายอันนี้ชิบลองใส่ปากดูค่ะหอมหวานหอมหวานแล้วก็มีเปรี้ยวหน่อยๆใช่ค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่เดินมารถทางด้านนี้ก็ได้อาศัยพุทธสาวิกาผู้มีพรรษาเยอะหน่อยก็มาดูเส้นทางตรงนี้จะทำเป็นสวนสมุนไพรเนี่ยค่ะอยากให้ดูใกล้ๆอุ้ยเนี่ยค่ะเรซิเดนต์ของพี่ติ๋งเขาจะสีเหลืองเห็นไหมคะอันนู้นจะสีส้ม2ต้นเนี้ยจะเป็น3สีที่ใกล้ๆกันมันก็จะผสมกันเองอันนี้ก็ยกมาปลูกตั้งแต่แรกส่วนข้างล่างก็จะเป็นดาวเรืองนะคะอันนี้หางนกยูงไหมเจ้าคะหางนกยูงจ้ะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์แดงธรรมศาสตร์เจ้าค่ะเห็นไหมฮะโอ้นอนใต้ต้นเนี่ย อันนี้ค่ะเป็นต้นที่ยกมาปีแรกปลูก 3-4 ต้นนี้รอดหมดก็แสดงว่าเราเนี่ยพอที่จะมีอันจะกินได้แล้วรู้จักวิธีการนะคะอันนี้เขาก็ช่วยกันเนี่ยค่ะคุณแม่ก็มารดน้ำแล้วก็บอกว่าอะไรอย่างไรในที่สุดเราก็จะพบว่าเรามีดินแม้แต่ฝ่ามือเดียวเราก็จะได้พืชผักสวนครัวรั้วกินได้วันนี้เราก็จะมาแบ่งนะคะวันนี้คุณแม่จะทำงานแบบในที่ร่มเพื่อที่จะสอนให้พวกเรารู้ว่าถ้าแดดร้อนตากแดดสักกี่ชั่วโมงแล้วอยู่ในร่มกี่ชั่วโมงแล้วบริเวณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณที่เราน่าจะอ่านบทธรรมได้นะเจ้าค่ะได้ไหมได้ค่ะเอาไหมคะเขาเตรียมไว้ที่ไหนคะบทธรรมวันนี้ตรงไหนคะอ๋อตรงหมอนุ้ยเลยอ้าวงั้นไปกินก่อนที่รักพวกนี้พอถึงเวลาพิจารณาอาหารค่อยออกไปเนาะแล้วตอนนี้เอาเท่าที่แบบช่วยคุณแม่แป๊บเดียวเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเจอกันที่ประชุมนะจ๊ะคุณแม่ไปหาพี่หมอนุ้ยก่อน IG อยู่นี่ไม่ต้องไปส่งเข้าใจ IG เข้าใจนะจ๊ะ IG เนี่ยแหละกินได้เชื่อไหมนี่อันนี้นะยายรดน้ำไว้นะไม่ให้มีฝุ่นเวลาแม่เขานอนตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเอาไปผัดกิน IG ฟัง IG ฟังค่ะจะมีเมียแล้วต้องรู้จักพฤติกรรมให้ดีหน่อยมีคนเอาลูกสาวมาให้แล้วเข้าใจไหม IG เข้าใจไหมคะลูก IGอย่ามาประจบไอจีจะเมียแม่ก็ตื่นเต้นแทนลูกเลยนะคะเราลงทางด้านนี้เลยขอลงขอเลือกจ้ะก็เนี่ยค่ะสวยงามตามท้องเรื่องดูสิเป็นอะไรที่แบบมะลิต้นแจงต้นไทรต้นหม่อนนะอยู่กันตรงนี้แหละค่ะแล้วก็ยังมีไม้เลื้อยเดี๋ยวนี้เราค่อยมาทำไม้เลื้อยนี่ค่ะแล้วก็มีแบบที่ออกดอกรอรับเราอยู่พวกนี้สมุนไพรหมดนะคะวันนี้สมุนไพรอยู่รอบๆเราพี่ติ๋งรู้ไหมทำไมคุณแม่ชอบรถตรงนี้ทำไมล่ะเจ้าคะเวลาเราร้อนมาเราเหนื่อยเราก็ปึ๊ดเลย อันนี้เดี๋ยวเราก็ตัดมาอันนี้กุหลาบพี่หมอนุ้ยมันแซงแซงกันอย่างเงี้ยสวยแล้วก็ต้นเนี้ยมันก็แดงเจ๊วดูเหมือนไม่ตั้งใจให้เวทีทุกคนดูไอ้นี่สิน่ารักมากใครๆก็คิดว่ากระดุมทองเลื้อยขึ้นบนไม่ได้
ดูกระดุมทองเลยหาเวทีตัวเองแล้วก็ไปเจอสีแดงเพราะตรงนี้มันเบียดกันนะแต่มันสลับกันเป็นนางเอกนะนี่ก็ลงแบนบุรีบานบุรีใช่ไหมนี่บานบุรีบานบุรีเจ้าค่ะคุณพ่อชอบเหรอเพราะคนโบราณนะสีวิทยาศาสตร์มาไปอ่านบทธรรมตรงที่พี่หมอนุ้ยอันนี้คือปอเทืองใช่ไหมคะนี่คือปอเทืองเดี๋ยวเราค่อยมาหลบตรงนี้เดี๋ยวเรามาหัวนิย่าอันนี้จะไปละเดี๋ยวเราต้องมาแต่ก่อนที่จะมาตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปสรุปการสอนพุทธสาวิกาของเราที่บวชใหม่ก่อนโอ้โหดูสิดูสิมานี่สิพี่ติ๋งชอบอันไหนชอบสีเนี่ยค่ะชอบสีนี้อันนี้มันเป็นสีสวยนะเหมือนสีบานบุรีข้างบนนะเจ้าค่ะมันหายากเป็นพาสเทลจ้ะพาสเทลใช่ส่วนอันนี้นี่ดูนี่ค่ะโอ้ช่อเธอเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวจะเลือกละพอเขาออกดอกแล้วก็จะขอเธอไปอยู่เป็นไม้เลื้อยละเพราะเธอชอบเลื้อยเนี่ยค่ะก็เป็นความสวยงามของพวกเราที่จะส่งความรักไปยังท่านที่ work from home อย่านิ่งดูดายนะคะเราปลูกต้นไม้ให้คนทั้งหลายชื่นชมปั้นมัวปั้นควายไม่เป็นเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะไปดูตรงควายนะเนี่ยเวลาดอกหญ้าออกมาเงี้ยต้องรีบจัดการงั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องเอาเด็กเกษตรตอนนี้ไปช่วยเราทางด้านโน้นเรามัวแต่ไปดูเรื่องอื่นๆเราก็หน้าบ้านเราดูสิสวยงามตามท้องเรื่องเอาละวันนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นทายสิคะวันนี้มื้อเช้าพี่หมอนุ้ยทำอะไรข้าวยำโหต้องมีปลาทั้งโขชีโก้เฮ้ยใช่ทั้งกล้วยดูเสียงพี่ติ๋งจิตตะกะออกมาตามเสียงได้ไงสวยไหมเนี่ยอ้าวโหอยู่ตรงนี้กันเยอะเลยโหดึงกัน thank you ดูกุหลาบบอกแล้วว่าเราเนี่ยเริ่มมีโปรดักต์จากความรักนะเราเรียกว่าจะใช้คำว่าอะไรโปรดักต์แห่งรักเหรอมันภาวนาว่าได้รักเลยนะเนี่ยดูสิสวยงามใครๆก็มุทิตาจิตนะไม่มีใครอิจฉาเราหรอกเอามาละเสียนินวันนี้รีบละต้องทำเป้าให้เสร็จเรียบร้อยรถมารอแล้วค่ะอ้าวธนูรีสอร์ทรถจะอยู่บนนี้ทั้งสองคันเลยอะลูก3คันเขากำลังแบ่งงานกันนะคะเราเข้าทางนี้เลยค่ะพี่ติ๋งแล้วเราเดินผ่านนั่นเข้าไปหาพี่หมอหนูอีกเราจะได้แนะนำบ้านของเราเป็นบ้านที่เอาคำว่าของออกตอนแรกก็ต้องนี่แหละค่ะช่วยกันหน่อยมองเห็นนะคะว่าวันนี้เรากลับมาที่การขุดบ่อมังกรของเราเพื่อเตรียมเก็บน้ำในฤดูฝนนี้ไม่ยากละอย่างนี้เสียนินง่ายละจ้ะง่ายละแล้วเอาขึ้นไปเติมพื้นที่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ละค่ะเดี๋ยวจอยค่อยขับไปนะคุณแม่กับพี่ติ่งหาความเป็นไปได้ของความงดงามเนี่ยพวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราต้องมารีบเอาเนี่ยดูเขาเรียกว่ารีบจัดการเดี๋ยวก่อนไปช่วยตัดอันนี้เข้าไปอยู่ในถุงก่อนที่มันจะไปที่อื่นจอยต้องหาวิธีการอย่าให้มันปิวแน่ดีมากพี่ติเนี่ยค่ะเห็นการกำจัดเลยถ้าเราไม่ฝึกคนของเราให้รู้จักท่าทีของการทำงานเป็นเราจะเหนื่อยเพราะเราใช้แต่แรงเราต้องใช้ปัญญาค่ะอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ค่อยมาไว้แล้วลูกนี่พาสเทลสวยมากนะไอเนี่ยนะไออะไรนะหมอกพยับหมอกอ่ะโหสวยอุ๊ยตายขอโทษพี่พิติงไปทางไหนก็จะเจอไม้เลื้อยเนี่ยแหละเดี๋ยวเราค่อยกลับมาวันนี้เราเหลือเป็ดอยู่แค่3ตัวเองหรอมหาสมบัติจะบานไหมเจ้าวันนี้มหาสมบัติตอนนี้เราได้อุ๊ยเป็ดเดินวนบัวกระด้งได้ด้วยอ๋อไม่ใช่นกมันตัวเบามากเลยใช่อันนี้เป็นอันนี้แหละที่เป็นฉลองขวัญกระด้งเนี่ยอยู่ได้แล้วเดี๋ยวพอเริ่มเข้าเนี่ยค่ะหน้าร้อนเนี่ยบวกกระด้งก็จะขยายแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่ออกดอกโหนพี่ติ๋ง
อีเนี้ยนะคะถ้าไม่ตัดออกเนี่ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวอาจจะต้องมาตัดก่อนแค่กรรไกรก่อนถอนคงยากเสียนินเอารถมาเสริมแล้วนี่เหลืออยู่อีกหลายตัวอ๋อที่บอกว่าเอาไปให้ทางโน้นเพราะตัวเมียเยอะใช่ไหมเจ้าคะเรามีตัวผู้เยอะเราก็แบ่งแล้วอยู่ที่ว่าใครไปแล้วจะเอาโปรดักต์ของเข้ามาให้เราหรือเปล่าอันนี้แหละต้นนี้เยอะไปหน่อยละเดี๋ยวเราค่อยมาเนาะเราอาจจะแบบทำไม่ทันเพราะว่าเวลาเนี่ยเป็ดคุณแม่เจ้าค่ะแถวแถวเนี้ยตัวอะไรเยอะทราบไหมเจ้าค่ะตัวกบกับอึ่งอ่างกับคางคกเยอะเพราะเวลาติ่งเดินมาทำวัดนะเจ้าค่ะกบอุ้ยเจ้าค่ะก็เป็นอาหารของพวกนี้ไงเจ้าค่ะใครกินกบอุ้ยเป็ดน่าจะกินกบไหมคะแล้วก็นู่นแบบคืออย่างไฮโซติ่งคะเป็ดกินกบก็ตายเลยสิคะอ้าวไม่กินแล้วจ้ะเป็ดกินกบเป็ดกินกบไม่จ้าเป็ดเทศมาดูสิเป็ดกินกบไม่ลูกแต่มันไม่หนูกินอะไรหนูกินหอยอ๋อแล้วหนูกินหอยนกตัวนั้นก็กินหอยเหรอเจ้าคะหอยไม่กินกบเนี่ยคุณแม่รู้แล้วเดี๋ยวเราดึงน้ำเนี่ยค่ะเอาออกไปรดน้ำต้นไม้วิจารเนี่ยมันเป็นน้ำเขียวแล้วเราเติมน้ำใหม่เลยเขาจะได้น้ำดีเราช่วยปลาไปได้เมื่อวานนี้เราต้องช่วยเป็ดโอ้ยเป็ดเทศทำไมเธอเยอะอย่างเงี้ยล่ะให้ไปเยอะแล้วนะเนี่ยทำไมเขาไม่ลงน้ำเลยเจ้าค่ะอาจจะลงแล้วนะคุณแม่ว่าเราสองคนไปกินกาแฟกับพี่หมอนุ้ยกันเถอะเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานตามภาษาคนที่แบบรู้บ้างในเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าไม่รู้เรื่องเลี้ยงเป็ดนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความเบิกบานของพวกเรายอมรับกันได้ในบางเรื่องที่ไม่รู้ก็ไม่บอกว่าโง่ก็ไม่รู้ไงเห็ดพวกนั้นหายไปหมดเลยเห็ดสวยๆเนี่ยพี่ติ่งตรงนี้ของเราบ่อนึงอันนี้ได้สองนิ้วเอาน้ำลงบ่อแล้วอ๋อบ่อนี้ก็ใช้บาดาลนี่เองแล้วเดี๋ยวก็ไปลงบ่อเป็ดได้ใช่อันนี้ไปไหนอ่ะน้ำไปไหนอ่ะลูกคุณนายหนึ่งไปกับเขาได้ทุกเรื่องอ่ะดูสิคะดูความโล่งโปร่งเบาสบายของซิลเวอร์โอ๊กกับเขาเรียกอะไรหางจระเข้ค่ะขอบใจนะพี่ปูอันเนี้ยกินอันเนี้ยนะได้โปรดักต์เนี้ยถ้าเอาไปอบนะต่างประเทศซื้อพี่หมอนุ้ยรับซื้อพี่ทำอยู่เบบี้โรสเนี่ยค่ะเดือนละ 20,000 เอามาเป็นเมล็ดพันธุ์ทาราฟาร์มเอาไปเล่าให้เพื่อนๆที่เนเธอร์แลนด์ฟังว่าเราก็เป็นเกษตรเหมือนกันแล้วคราวหน้าเราจะไปดูทิวลิปเราจะส่งทิวลิปเมล็ดพันธุ์จากที่นู่นมาเนาะเดี๋ยวคุยกันจ้ะพี่ปูก็บวชแบบมีอานิสงส์นะนี่เห็นนะเห็นไหมที่เรามึมทึมอ่ะเป็นกุหลาบของเราที่แบบอันนี้ให้ตะวันเขาค่ะตะวันก็ขออีกวันนึงเดี๋ยวคุณแม่จะต้องส่งความช่วยเหลือเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่บวชกับเราที่จะศึกวันที่18ได้รู้ว่าทำอะไรได้บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการได้วิชาชีพกลับไปเดี๋ยวแบ่งให้ไปทำปุ๋ยทำทาราฟาร์มหน่อยอันนี้มิ้นท์นี่เจ้าค่ะใช่ใช่ปลูกได้ตะวันโล่งเลยอ่ะดูดีมีสกุลของอริยะเลยมันค่อยเป็นสวนกุหลาบนะอันนี้มาไฟนะเดี๋ยวช่วยดูมาไฟจ้ะคุณแม่ดูมาไฟเธอดูมาไฟนี่แหละแล้วก็ตัดข้างล่างโล่งดีแล้วเนี่ยมองไปเห็นน้ำขอบใจมากนะเดี๋ยวประชุมกันฮะโอ้เหรอเดี๋ยวเอาแบ่งขยายไปทางนู้นบ้างจ้ะจ้ะข้าวโพดกินได้ยังโอ้ดูหนวดข้าวโพดสิชอบเล่นนะตอนเด็กๆอ่ะอันนี้เป็นข้าวโพดอะไรคะข้าวโพดดำเหรอคะเหรอจ้ะคุณแม่คะต้นหนึ่งนี่ข้าวโพดฝักเดียวหรือจ้ะคะอย่าถามอะไรที่คุณแม่ไม่รู้คือเห็นเนี่ยแบบต้นหนึ่งฝักเดียวเลยอ่ะไม่มันต้องมากกว่าหนึ่งฝักมันยังเกษตรคือแต่อย่าถามอะไรที่คุณแม่ไม่รู้เพราะว่ามันจะทำให้เราเชยเปิ่นเพื่อมีคนรู้จะได้ต่อไงเจ้าค่ะอ๋อคนรู้คนรู้ข้างในเราเนี่ยแหละไปดูสิ
ดอกไม้ของเจียไตของเราอย่างนั้นเลยนะหลานคนหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งแล้วนะคะฟ้าใสฟ้าใสจำฟ้าใสได้ใช่ไหมค่ะที่บวชนี่ไงเดี๋ยวคุณแม่ให้เขาทาสีละเอาสีดำแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องเป็นสนิมเยอะมาแล้วจ้าลูกค้ามาแล้วจ้าดูสิดูปลาดูปลาดูปลาพี่น้อยวันนี้ไม่มีใครเดาได้เลยว่าพี่หมอนุ้ยทำอะไรวันนี้ทำสีกล้วยช่วยกล้วยลงเรือเจ้าค่ะอันนี้พี่ลงเรือสูตรนุ้ยนะเจ้าค่ะสูตรพี่นุ้ยเหรอสีกล้วยเนี่ยเหรอคะนี่สีกล้วยค่ะคุณแม่แล้วก็นี่น้ำพริกลงเรืออันนี้คือมะม่วงเบาเอาไปมะม่วงเบาที่ไปแช่อิ่ม2วันโอ้โอ้พี่ติงเอาสิชิมก่อนอันนี้ถ้าพี่นุ้ยทำของพี่นุ้ยอร่อยแล้วเราก็อร่อยมั้ยจริงเหรอเราต้องไปกินที่ร้านระยะนะไอเนี่ยเวลาไปกินที่ร้านระยะที่ภูเก็ตเนี่ยอร่อยมากเลยต่อไปมากินที่หุบเขาเนี่ยละคุณแม่มาจากที่หุบเขาพี่น้อยค่ะเป็นหนึ่งในโปรดักต์ค่ะคุณแม่เรามีต้นมะม่วงเหรอเจ้าคะมีพี่น้อยอ่ะมีเป็นร้อยต้นที่จริงที่โลละ3บาทใช่โลละ3บาทจาก20พี่น้อยอันนี้น่าปลูกแล้วทำได้ดีด้วยเตรียมได้เตรียมให้คุณแม่ละ400ต้นจ้ะแล้วพี่น้อยอันนี้มันไม่ได้ใส่สักขันสตกรไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะมันกรอบอ่ะกรอบด้วยน้ำปูนใสเจ้าค่ะโอ้อันนี้อันนี้คุณแม่หมายมาจะเล่าสองแบบให้คุณแม่เลือกกาแฟหนึ่งอันนี้กาแฟสดของเราคุณแม่จะฉันกับน้ำผึ้งแต่อันนี้เป็นกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วก็จะกลุ่มของบำรุงหัวใจแต่มันจะเป็นโสมจะร้อนกับคุณแม่ไหมไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวคุณแม่ลองชิมดูได้เอากาแฟนี้ให้พี่ติ๋มน้ำยานได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ติ๋มอยู่ทางนี้ก่อนคุณแม่ไปเตรียมอ่านบทธรรมแล้วเดี๋ยวเราเสิร์ฟกาแฟแล้วเริ่มอ่านบทธรรม400คนแล้วนะเจ้าค่ะเพราะเริ่มกินไงได้ยินเสียงคุณแม่เคี้ยวนี่ก็อร่อยแล้วเพราะมันต่างกันตรงไหนแล้วพี่น้อยคาเฟอีนตัวนี้คุณแม่จะบำรุงหัวใจโสมไม่ค่อยอยากให้คุณแม่ทานแบบเข้มๆหลายๆวันให้สลับบ้างอ่ะอันนี้ต้องเยอะกันพี่น้อยมันยังน้อยไปมั้ยพี่ติ๋มอีกหน่อยมั้ยจะลงค่ะคุณแม่ตอนนี้มันจะลงเหรอฮะค่ะพอๆๆไม่ดึงขึ้นค่ะดึงขึ้นเลยน้ำมันจะหยดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็จะเต็มก็ยังอยู่ตรงนี้อีกหน่อยพี่ติ่งอันนี้ของพี่ติ่งเจ้าค่ะอันนี้ของคุณแม่ค่ะเอาละค่ะใครเชียร์กันสิคะว่าของใครจะอร่อยโสมอันนี้มาจากไหนคะพี่น้อยพอดีนุ้ยทานที่บ้านนุ้ยทานกันทั้งบ้านเลยค่ะคุณแม่กลุ่มของไขมันอะไรนี่มันจะไม่มีโอเคโอเคโอเคเลยวันนี้อยากให้คุณแม่เปลี่ยนเป็นตัวนี้แต่อันเนี้ยใส่นมได้อร่อยที่จริงที่จริงน้ำผึ้งเรียบร้อยมาแล้วนั่งทำดูแต่คุณแม่น่ะชอบกินอะไรสดดูนี่นิดนึงนิดนึงเพื่อตับเขาบอกว่ากินกาแฟดำเพียวๆอ่ะดีอ่ะอันนี้ของพี่ติ๋งขอบพระคุณครับจ้ะหน้ามาดูสวยกล้วยกันแล้วชาวบ้านก็จะทำได้ไหมทำได้ของคุณแม่ไม่ยากอธิบายสิคะอ๋อมีส่วนผสมก็คือแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวจ้ะแป้งข้าวเจ้าแป้งโซเทียวแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าก็150 กรัมแป้งสาลีก็50กรัมแป้งโซเทียวก็50กรัมเกลือนิดนึงน้ำ400กรัมแล้วมันเป็นรูยังคะเป็นแล้วค่ะคุณแม่เป็นรูมาเลยเอามา1อันมาชิมก่อนไอ้เป็นรูเนี่ยค่ะมาชิมก่อนเพราะว่าอันนี้ยอดกำลังขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปตอนเคี้ยวเลยไหนมาสิคะโอเคเอ้ยพี่น้อยไปร้อนเหรอนี่โอ้ยมาวางนี่ตักตรงนี้นันทวันต้องมาดูตอนตักมาดูตอนตักพี่นุ้ยตักพี่นุ้ยตักตักให้ดูอีกทีเอาเครื่องปรุงค่ะคุณแม่ร้อนนะคะค่ะอันนี้ยังไม่สุกอันนี้ก่อนเอาอันเดียวก่อนเข้าไปก่อนนี่เขาต้องมาเห็นทำเองอย่างนี้อันนี้คือหัวไชโป้นะคะหัวไชโป้กระเทียม
เอาไปผัดก่อนนะคะโอ้ยพี่ติ๋งน้ำลายไหลแล้วและต่อไปคือพริกค่ะพริกหน่อยดำแดงโอ้ยคนสาธุให้พี่หมอนุ้ยแบบรัวค่ะโคตรเก่งเลยอ่ะพี่หมอนุ้ยพอเห็นของกินแล้วก็สาธุรัวเลยใช่ใช่ใช่เอามาจากนั้นก็จะเป็นน้ำซอสค่ะน้ำซอสอันเดียวกันไหมคะอันเดียวกันค่ะเกี่ยวไว้คุณแม่คุณแม่ชอบกินร้อนๆพี่น้อยเดี๋ยวตอนไปอ่านบทธรรมแล้วอันนี้นึ่งไว้อย่าเพิ่งเอาออกนะมาค่ะอาหารคำเดียวกันอร่อยระหว่างคุณแม่ฉันพี่มารุยเจ้าขาทำไมชานี้มันเป็นสีเหลืองเจ้าคะอ๋ออันนี้คือกุหลาบกุหลาบอะไรอ่ะสดนะคะพี่จิงอ๋อแล้วมันไม่สีชมพูเหรอเจ้าคะต้นใส่มะนาวอ๋อใส่มะนาวแล้วเหลืองใส่มะนาวแล้วชมพูค่ะอ๋อใส่มะนาวแล้วชมพูเอามาเลยไหมเจ้าค่ะคุณแม่เทเลยนะเจ้าค่ะเทเลยจ้ะตอนนี้เดี๋ยวพอให้มันนึ่งสุกกันนี่อีกนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะสุดยอดค่ะคุณแม่ข้าวน้ำพริกลงเรือคุณแม่จะให้ผัดน้ำพริกลงไปเลยสีเปลี่ยนเลยคุณแม่จะฉันข้าวแยกกับน้ำพริกเอาก้นขึ้นพี่หนุ่ยว่าอะไรอร่อยไม่ค่อยมีเทคนิคค่ะคุณแม่ฉันแยกไหมเพราะว่าฉันแยกเครื่องเคียงแบบนี้ค่ะ okay. ใช่นะคะค่ะฉันแยกฉันแยกได้จ้ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะทุกคนยอดไลค์แน่นอนเลยค่ะ400คุณแม่บอกแล้วไม่โหอร่อยมากแล้วร้อนๆนี่หากินที่ไหนไม่ได้ราคาทำเองไม่ยากเลยทุกอย่างน่ารักมากเลยเฮ้ยอร่อยจริงๆนะอันนี้สำหรับเวลาที่เก็บไว้ได้นะเราอะความรู้ทั้งหลายเดี๋ยวคุณยายมาอ่านบทธรรมตรงนี้ก่อน ตามันมองแต่เนี่ย มาโอ้สงสารปลาดูปลาสิพอยิ่งคุณยายมาดูอ้าปากสิเอาอาหารปลามาก่อนไหมเนี่ยดูปลาโอ้โหแหมพอบอกว่าอาหารปลายังไม่ทันจะส่งเลยได้ยินเสียงพึบพับเท่านั้นแหละเดี๋ยวมาลูกมาอาหารปลาละจอดมาคุณยายก็ไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวในขณะที่กำลังรออ่านบทธรรมนะคะโดยมารยาทนะโอมตาเลตุตาเลตุเลสวาหาอ่ะลูกอ่ะโอ้ยดูสิดูที่จริงตรงเนี้ยน้ำใสละเห็นไหมน้ำที่ขุ่นๆเริ่มใสเอามาลูกมาทางนี้ลูกนี่ดูมองไม่เห็นไอตัวที่ไม่ได้หลอกล่อไปมาเหมือนจู่โจมไหมดูสิคะมันมีสัญชาตญาณของการกินอาหารที่น่าสนใจมากเลยเราต้องคอยให้ไอ้ตัวหางๆอ่ะไอ้ตัวแข็งแรงเนี่ยมันจะเก่งกว่าตัวอื่นเลยแล้วไอ้ตัวหางๆเนี่ยดูนี่อ่ะไปลูกอ่ะเห็นมีหางพวงๆอยู่นะเอาละพอแล้วเนาะอ่ะพอก่อนเดี๋ยวพี่ติ๋งค่อยดูวันนี้บทธรรมคู่กับเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องผ้ากาสีพูดถึงผ้าเปิดกอวันนี้เป็นผ้ากาสีพี่ติ๋งระวังนะอย่าตกไปนะมันกระโจนขึ้นมาได้นะระวังกันน้ำเจ้าค่ะเอากันน้ำไหมเล็กน้อยเจ้าค่ะกันน้ำกระเด็นโอ้เนี่ยพอมาให้อาหารปลา300ทำอาหารตัวเองไปเท่าไหร่นะ400วันนี้ว่าด้วยการมีศีลค่ะพูดถึงผ้ากาสีนึกถึงนะคะว่าเมื่อวานนี้เราบอกว่าคนที่ทุศีลเนี่ยเหมือนผ้าเปลือกปอใหม่หรือว่ามัชชิมากลางเก่ากลางใหม่หรือว่าเถรีเก่าแล้วเนี่ยผ้าเปลือกปอไม่มีสกุลเลยค่ะไม่ดีเลยเมื่อคนมีศีลเนี่ยจะเป็นผ้ากาสีวันนี้จะพูดถึงผ้ากาสีเป็นปฏิ
ปฏิปักขวินัยปฏิปักขนัยนะคะหมวดที่1อันว่าด้วยการมีศีลนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายผ้ากาสีแม้ยังใหม่อยู่สีก็งามนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อราคาก็แพงแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนื้อราคาก็แพงแม้จะเก่าค่ำแล้วสีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนื้อราคาก็แพงอยู่นั่นเองผ้ากาสีแม้ที่เก่าค่ำแล้วคนทั้งหลายก็ยังใช้เป็นผ้าห่อรัตนะหรือเก็บไว้ในหีบไม่หมายความว่าพระองค์ทรงสอนพวกเราว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้บวชใหม่บวชกลางใหม่กลางเก่าหรือเป็นเถรีแล้วเป็นเก่าแล้วต้องเปรียบเหมือนผ้ากาสีอย่าทำตัวเหมือนผ้าเปลือกปอคืออย่าทำตัวเป็นนักบวชผู้ศีลพี่ติ่งบวชมาจะศึกวันที่18นี่แล้วเนี่ยเป็นยังไงเป็นผ้ากาสีหรือผ้าเปลือกปอกาสีเจ้าค่ะเราเลือกได้เห็นไหมทำไมเราเลือกที่จะเป็นผ้ากาสีเพราะผ้ากาสีไม่ว่าจะเก่าแก่เก็บยังไงก็มีคุณค่าของตัวมันเองผ้าห่อรัตนะเนี่ยฟังแล้วลึกซึ้งมากคือแม้กระทั่งเป็นผ้าที่เก่าแล้วเป็นผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในพระรัตนะถูกไหมความลึกขนาดนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะบวช9วันเนี่ยเดี๋ยววันที่8เนี่ย18เนี่ยก็จะมีทั้งบวช40วันบวช8 9วันศึกของคุณแม่40ปีไม่ศึกคุณแม่ก็เลือกที่จะเป็นผ้าที่มีคุณค่าที่จะเป็นผ้าห่อรัตนะคือเราไม่ถูกศีลอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วเราพึงจะกระทำอย่างยิ่งเพราะเรามีปัญญาอะไรไม่รู้เราก็บอกไม่รู้อย่างเมื่อกี้ถามอะไรไม่รู้คุณแม่ก็บอกตัวมันไม่รู้อะแต่อะไรที่ควรรู้ถ้าจมอยู่กับความไม่รู้ก็ถือว่ายังเป็นผู้ที่ไม่มีธรรมก็ต้องขนขวายที่จะรู้รู้ที่จะละอวิชชารู้ที่จะละความโลภโกรธหลงอวิชชามันก็เป็นเชื้อของราคะโทสะโมหะเมื่อเราเห็นว่ามันมีราคะก็จะเอ๋บ๊ายบายมีโทสะก็จะเอ๋บ๊ายบายมีโมหะก็จะเอ๋บ๊ายบายเราถึงจะสึกไปแล้วเราก็ยังเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่นำไปนุ่งห่มได้ไม่เจ็บเนื้อดูมันใกล้มากไม่กลัวเลยนะโหยดูตัวใหญ่คือตัวใหญ่อ้าใหญ่ปากเบลอเลยอะไรแล้วเสพเลยค่ะวันนี้เราแบบทำความเข้าใจเพราะเมื่อวานนี้เราอธิบายส่วนนี้มาแล้วคราวนี้มีคำถามไหมคะพี่ติ๋งพี่ติ๋งระวังไอ้นี่ตกน้ำนะไม่มีเลยเจ้าค่ะสงสัยดูปลากันเพลินจริงเหรอค่ะอัดจบยกขึ้นมาก่อนสู้ซ่าสู้ซ่าคุณแม่เห็นเธอแล้วก็รู้สึกเอ็นดูอ่ะโหสีดำก็ดำเมี่ยมเลยนะอ่ะให้พวกไกลๆด้วยโน่นๆๆๆไปไกลๆหลบไปแย่งไม่ทันเขาอ่ะโหต้องแสงสวยงามมั้ยมาเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวตั้งตรงนี้เลยเอาอันนี้หลบไปก่อนนะจ๊ะอันนี้หลบก่อนมาถ่ายพี่นุ้ยถวายอาหารคุณแม่กรรมมันตรงมากเลยเนี่ยค่ะสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังอันนี้ร้อนร้อนไหมร้อนร้อนนี่ค่ะดูสิคะเสิร์ฟ
เราเป็นเมิร์ดควอกเป็นอะไรที่แบบหากินไม่ได้ง่ายนะที่เรากินอยู่เนี่ยพี่ติ๋งก็ค่ะโหร้อนเลยอ่ะกินไปด้วยกันลูกกินไปด้วยกันแต่ว่าค่อยๆให้เขาสวยงามนะคะดูอาหารของพี่หมอนุ้ยใครอยากมาทานอาหารอร่อยอย่างนี้มาเลยค่ะภูเขาโพธิสัตว์นะคะเวลาจะมาที่นี่ก็มาประมาณเวลาอย่างนี้ค่ะตายขอบพระคุณเจ้าค่ะเวลาที่ประมาณว่าคุณแม่จะให้พรคือช่วงเนี้ยค่ะ8โมงถึง10โมงเนี่ยอ่ะโหทุกคนหัวเราะเลยของคุณแม่มีแต่ซาวเอฟเฟคของเราจะมีวิวดูในครัวเขาเสร็จเขาสนุกเป็นใหญ่มาคุณแม่จะส่งให้พวกเรากินนะแต่คุณแม่เคี้ยวแทนอร่อยมากเนี่ยฮะดูสิคะ1แป้งนุ่ม2ร้อนแป้งนุ่มร้อนแล้วก็ถึงเครื่องค่ะถึงเครื่องก็คือว่าอะไรนะหัวไชโป๊ะกับกระเทียมเนี่ยผักหอมแล้วไม่มีน้ำมันก็ส่วนการรับประทานอาหารเช้าในวันนี้ไปด้วยกันนะคะหวังว่าพวกเราจะอิ่มอร่อยเพราะกินกันหลายคนค่ะเหมือนพี่หมอนุ้ยใส่น้ำมันงานิดๆด้วยนะเจ้าคะพี่หมอนุ้ยใส่น้ำมันงามะน่าจะผัดน้ำมันงานะเอาไม่ใส่แต่มันหอมอะไรอ่ะคล้ายงาหอมอร่อยมากเลยอ่ะจานต่อไปคืออะไรคะหม่อนหม่อนนี่ค่ะอันนี้หมอนบ้านเราอ่ะพี่ติ๋งอันนี้ดกนี่ค่ะปลูกมาตั้งแต่ปีแรกหวานแน่นอนหวานไม่หวานมันสดค่ะมันสดมันคือความสดของการกินวิตามินซีค่ะปลูกไว้นะคะบ้านแบบต้นค่ะชื่ออะไรเจ้าคะหม่อนต้นหม่อนชาวบ้านไงเหมือนอะไรนะราสเบอร์รี่เมืองไทยใช่ใช่เราต้องชอบมากจิจาร์อันนั้นจะเปรี้ยวนะลูกต่อไปดูข้าวผัดน้ำพริกลงเรืออ่าไปเรายังติดใจอะไรกล้วยนะคะอันนี้ซุยกล้วยซุยกล้วยพี่ติ๋งแปลอธิบายมั้ยซุยกล้วยกินหนึ่งคำก่อนเจ้าค่ะนั่นน่ะพี่หมอนุ้ยผัดอะไรกันอยู่น่ะหลอกพี่ติ๋งไปทางโน้นมาแล้วคุณแม่อ้าวมาแล้วไม่ต้องหลอกเลยมาดูค่ะมาค่ะโหดูสิคะสัพพีติโยวิวัชันตุอายุวโนสุขังพลังนี่มาเป็นสำรับเลยค่ะดูค่ะอธิบายค่ะอันนี้คือตุ๋นฟักค่ะต้นฟักกับไก่บ้านอ๋ออันนี้ผักบ้านเราอันนี้คือผักอะไรอะคะที่เขาเรียกกันกวางตุ้งแต่ที่ทาราฟาร์มนี้เรียกว่าอะไรจับอะไรนะที่ทาราฟาร์มอันนี้ก็ใสๆนะคะเอาข้าวน้ำพริกลงเรือไม่เห็นมีข้าวเลยพี่หมอนุ้ยข้าวอยู่นี่ค่ะ อันนี้อะไรคะพี่หมอนุ้ยอันนี้น้ำพริกลงเรือค่ะคุณแม่อ๋อแล้วอันนี้คะอันนี้คือปลาทูทอดยีฝอยแล้วก็ทอดเป็นเครื่องเคียงอันนี้หมูหวานอันนี้เอาอันนี้หวานแล้วก็อ๋ออ๋อ
หมายถึงว่าเวลาเดี๋ยวเอาผักวางตรงนี้ก่อนเนาะอ้าวมาตอนนี้วางไว้ตรงนี้เอาข้าวมาใช่ไหมโอเคโหเธอจ๋าเธอจ๋าเป็นมื้อที่แบบสำราญมากนี่อันนี้เป็นนะอันนี้ถ้าใส่มะนาวดองก็จะดีนะพี่นุ้ยนะมันจะหอมอันนี้คือน้ำพริกใช่ไหมคะค่ะโดยปกติน้ำพริกนี่เราก็จะวางไปเลยอย่างนี้ถูกไม่ต้องถูกต้องไหมใช่ค่ะหรือวางไปบนข้าวเลยข้าวก็ได้นะคะนะอ๋อข้าวได้เลยโอ้มีคนบอกว่าพี่หมอนุ้ยเปิดคอร์สสอนได้ไหมเจ้าคะหัวเราะหัวเราะน้องๆกองดองเบอร์นะคะอันนี้อ๋อลูกหม่อนคือเมลเบอร์รี่ใช่ใช่ใช่เมลเบอร์รี่อันนี้ก็คือในข่าววางอันนี้เราก็ทำเองได้นะคะไข่เค็มเนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยเจ้าขามีคนบอกว่าอยากมีเสียงแม่ติ่งให้พรพี่หมอนุ้ยบ้าง ได้เจ้าขาแหมเรา50วันแล้วพี่หมอนุ้ยเจ้าขาพี่หมอนุ้ยรับพรพี่หมอนุ้ยเจ้าขาสัพพีทีโยวิวัตชันตุอายุวันโนสุขังพลังนะเจ้าขาแหมคนทางบ้านนี่รอติดตามตลอดมียุมีคุณยายขำให้พรมันได้อดกินข้าวชาวบ้านอ่ะอันนี้เป็นบทสั้นสุดแล้วนะคะเชฟผู้ชายขอบพระคุณเจ้าค่ะขอให้พรเสร็จได้กินเลยเห็นไหมวันขอบพระคุณเจ้าค่ะเพราะมันต้องใส่เราสงสัยเรื่องนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าค่ะเรื่องน้ำหยดน้ำหยดว่าลูกศิษย์คนไหนพอมีอ๋อเครื่องน้ำหยดใช่ไหมเจ้าคะเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเวลาเราทำสายน้ำไปแล้วมันจะต้องเป็นหัวน้ำหยดมาค่ะไม่ทราบว่าใครทำธุรกิจเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำหยดประกาศตัวมาเลยนะคะประกาศตัวมาก่อนจะได้ไปอุดหนุนได้ถูกนะคะส่วนไหนทำบุญทำส่วนไหนนั่นได้เพราะเรากำลังทำเรื่องระบบน้ำหยดอยู่ค่ะก็น้ำหยดเนี่ยจะทำให้เราบริหารจัดการน้ำแล้วก็ใช้น้ำค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะอาหารต้นไม้เป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วก็คุณแม่ชีก็จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นเนื่องจากว่าตอนนี้คุณแม่ชีก็จะลดน้ำซะเยอะใช่ไหมเจ้าคะก็ชวนเชิญลูกศิษย์นะเจ้าคะใครมีแหล่งในการผลิตเพราะเราเนี่ยจะทำกันเองเราได้ผู้รู้มาทำให้เกิดความรู้แต่เราเนี่ยจะทำกันเองเพราะเรามีนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรขอนแก่นอยู่กับเรา6คนมีกลุ่มสะใจดีมีกลุ่มที่จะแบบทำงานไปกับเราโดยการใช้การฝึกงานในภูเขาโพธิสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้แหล่งที่ซื้อของนะคะที่แบบมีใจร่วมบุญกับเราด้วยเราสร้างเด็กเลยเราถือว่าเป็นการทำงานที่ทำให้เด็กได้เห็นหัวใจโพธิสัตว์ด้วยแล้วเขาก็ไปเป็นหัวหน้าฟาร์มที่เขาเองก็ต้องรู้ว่าพาร์ทเนอร์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดด้วยแม่ก็เลยคิดว่าเราใช้ระบบว่าจ้างมาทำเนี่ยมันไม่ได้สอนคนงั้นตอนนี้ใครมีความรู้เรื่องนี้มาลงแขกลงขันลงทุนกับพวกเราเลยนะคะเพราะตอนนี้น้ำเราก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะพอที่จะทำบริหารการจัดการน้ำหยดได้นะคะก็ฝากเสียงนี้ไปบอกต่อๆกันด้วยนะคะไอ้ตัวสปริงเกอร์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะค่ะคุณแม่เจ้าขาอีก1นาทีจะ40นาทีแล้วเจ้าค่ะพี่หมอพี่หมอนุ้ยเจ้าขาฮะ 8:10 นาทีแล้วเจ้าค่ะ 8:20 นาทีแล้วเจ้าค่ะติ่งอยากกินข้าวไม่ใช่เจ้าค่ะแม่เอ๊ส่งสัญญาณเจ้าค่ะเมื่อกี้นี้เพราะคุณแม่น่ะกินไปทำรายการไปเลยอ่ะก็อยากจะบอกว่าอาหารอร่อยจริงการหลายคนจะกลับมาในทุกเช้าอย่างนี้โดยมีเชฟพี่หมอน้อยมือหนึ่งของภูเขาช่วงนี้ถ้าใครอยากกินอะไรก็ส
ากมาได้เช่นข้าวยำปักใต้เนี่ยนะคะวันจันทร์เจอกันก็จะปักใต้วันจันทร์เจอกันเราจะถ่ายรายการอย่างนี้ก็คือจันทร์ถึงพฤหัสถึงศุกร์ถึงศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เราอยู่ตรงนี้ไงเราอยู่หลบภัยอ่ะอยู่หลบภัยกันถึงศุกร์โอเคทุกคนค่ะเสาร์อาทิตย์พบกับธรรมะสวัสดีไลฟ์คุณแม่ที่จะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราก็ยังมีการสมัครปฏิบัติธรรมวันนี้อยู่นะคะก็ต้องปลอดโควิดแล้วก็มาอยู่กระจายกันเลยเมื่อวานนี้ก็คิดว่าเราน่าจะยังช่วยให้คนที่ไม่ได้ออกไปในที่อโคจรมีที่โคจรได้ก็คือมาปฏิบัติธรรมก็กระจายกันนอนนะคะก็ยังไม่ได้ติดสเตียง1นะคะก็ยังมาได้ที่สเตียง1สเตียง2เนี่ยเราเป็นจังหวัดที่ไม่ติดอยู่แล้วไม่ถูกล็อกอยู่แล้วแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากพบคุณแม่9โมงพรุ่งนี้นะคะฟังการสอนปฏิจจสมุปบาทได้เลยอ้อได้ยินเสียงแม่ชีให้พรแล้วเดี๋ยวจะให้แม่เอ้ไปจบลงตรงที่แม่ชีให้พรทางด้านนู้นส่วนเรา3คนวันนี้นะคะจะขอบริโภคอาหารมื้อนี้ที่อร่อยกันหลายคนขอให้ทุกคนได้ติดตามเราเย็นวันนี้เราอาจจะไปคุยกับกลุ่มครอบครัวควายค่ะเจ้าค่ะนะคะเดี๋ยวจะเอาอาหารไปให้ควายด้วยแล้วเกี่ยวหญ้าไปค่ะส่วนวันนี้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะเชียร์พี่หมอนุ้ยเลยอันนี้อร่อยมากเลยขอบอกมะม่วงเบาอร่อยสุดยอดค่ะมาได้เลยค่ะเป็นโปรดักต์ของเราไปแล้วอร่อยจริงๆค่ะและสะอาดด้วยค่ะไปรับพรจากคณะแม่ชีได้เลยนะคะเรากินต่อเลยจ้าก็ค่ะโอ้พี่หมอนุ้ยมันดีมากเลยไอ้จุ๋ยอะไรนะเรียกไม่ถูกอ่ะจ้ะจุ๋ยอะไรนะอร่อยอร่อยก็ดูว่าอร่อยห้ามเผลอเผลอเอาแค่พอประมาณพอยะถาวะริวหาปุราปริสุเรนติสะอาคารังดวงน้ำที่เต็มย่ามยามสมุทรสาครได้สันติบุญได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเตคานังอุปกะปะลีการที่ท่านอุทิศให้